ิดในวันอาทิตย์นะคะประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมโดดเด่นมากค่ะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการงานที่จะต้องใช้ในเรื่องของการเดินทางค่ะคุณเป็นครูบาอาจารย์นะคะจะทำให้การงานของคุณนั้นนะคะมีโอกาสและมีช่องทางไปให้ถึงความฝันหรือไปให้ถึงเป้าหมายมากขึ้นการเงินระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับนะคะหนี้เก่าๆหนี้เดิมๆนะ